เด่นคีรีสอสมหมายครับพบกับยอดขุนพลสิทธิ์มวลชัยครับวันนี้เด่นคีรีขึ้นมาต่อน้ำหนักให้กับยอดขุนพล1ปอนด์ครับเด่นคีรีชกในพิกัด129ส่วนยอดขุนพลชก130ปอนด์ครับนี่แหละครับมวยสูงยาวเข่าแทงครับเด่นคีรีภูเขาสูงเด่นใช่ครับแล้วก็ที่บอกว่าได้ยินชื่อแล้วก็เดือดคือเข่าไม่ธรรมดาครับเข่าบู้ดุดันครับนะครับตีไม่เลิกนี่ครับเสียหมายครับวันนี้ขึ้นเองเลยครับปกตินี่จะต้องเป็นพ่อบ้านนะใช่ครับคุณสุนทรอู่ทองนี่ครับคุณล่าล็อก3ฮะพินทอดมงคลนะกรรมการอุดมดีกระจางครับกรรมการติดไวเลสไปนะมาสักครู่นี้ขอไปคุณล่าล็อก2คุณล่าล็อก2เดี๋ยวผมไปขึ้นชั้นให้เขาเลยกันครับเอาละครับยกที่3ครับมาว่ากันเลยครับมวยหมัดกับมวยเข่าครับกรรมการอุดมติดไวเลสมาแล้ววันนี้ตัดสินกลัวคู่นี้ชกกันหูอื้อฮะครับต้องใช้กรรมการอุดมเท่านั้นนะตีเอาละขุนพลมีเข่าสู้นี่ครับต่อยหมัดครับหมด2ยกนี่สถานการณ์ของทางด้านยอดขุนพลครับได้เปรียบ3-2ครับโอ้ต่อยกันแลกกันเดือดตั้งแต่ยกที่2ครับนี่มาว่ายก3หักลงไปโอ้ทัดมาลาเซอ้าวอ้าวมีอาการครับโอ้โหยอดขุนพลก็ไม่ปล่อยเลยนะนี่ครับรัวเลยเอ้าเห็นมีจังหวะครับโอ้โหใส่ไม่ยั้งเลยครับซ้ายขวาซ้ายขวาเด่นคีรีพยายามบวกศอกครับโอ้โหนี่อัดคามุมเลยยอดขุนพลโอ้โหมุมตัวเองเลยครับโอ้โหนี่ชุดนี้ชุดใหญ่ครับพี่ป๊ะครับผมเอ้าแล้วครับฟื้นแล้วฟื้นแล้วฟื้นหรือยังโอ้ยเข่าขวาครับตีมาแล้วคนคนนิ่งเหมือนกันคิดว่าตีโอ้โหเด่นคีรีเอาละครับบอกไว้เมื่อเช้าบอกว่าแรกครับนี่แหละครับโอ้โหต้นยกนี่ของยอดขุนพลตอนนี้เด่นคีรีเอาคืนแล้วครับโอ้โหหลังจากโดนชุดใหญ่ของยอดขุนพลเข้าไปชุดนี้มาเด่นคีรียัดไส้เอามาอยู่ไม่อยู่ไอ้เด่นคีรีตีโอ้ยอดขุนพลโตครับโอ้คนละทีเอ้าศอกโอ้ยโอ้โหคู่นี้นี่ลุ้นคู่ดูเดือดได้เลยนะเนี่ยโอ้ยเข่าจังหวะนี้ครับชัดเจนครับตีอีกทีนึงโอ้ยมีสะดุ้งมีสะดุ้งแล้วมีโต้ครับยอดขุนพลก็ยังโต้โอ้โหเด่นคีรีโอ้โหแม่คนละทีแม่ขอกาสูงโอ้โหหายใจทางปากเลยครับโอ้โหโอ้โหลงทุนจริงๆครับมวยลงทุนนี่แหละครับดูจังหวะครับชัดช้าชัดชัดแกโอ้โหรัวชุดนี้โอ้ชุดใหญ่ครับครับโอ้ในคีรีเก็บเอาตัวไม่รอดเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับดียังไปนั่นไปอยู่ครับทางด้านกรรมการอุดมยังไปเบรกเกมไว้ชั่วครู่แล้วก็มาดูสภาพของทางด้านของเด่นคีรีโอ้โหสถานการณ์3ยกผ่านครับพี่แบ๊ะโอ้โหนี่ก็ยังชี้โบชี้เบกันไปชี้กันมาอยู่นะครับแต่สถานการณ์ล่าสุดพอนิ่งปุ๊บก็ยังอยู่ที่ยอดขุนพลครับยังได้เปรียบอยู่3-2เอาละครับยกที่4ครับว่ากันต่อเลยเอาปีเด่นคีรีมวยเข่าดุดันโอ้นี่แรกจริงๆครับมวยลงทุนเอาละครับมาชุดนี้ยอดขุนพลโอ้โหมาเป็นละลอกเอาหักมาเด่นคีรีเสียบโอ้โหเอาละแยกออกมาแยกออกมาเด่นคีรีเดินหน้าต่อครับเข่าเขามีไว้แทงครับศอกเขามีไว้สับครับแต่ยอดขุนพลบอกว่าหมัดผมมีไว้ต่อยฮะแม่โอ้โหดูจังหวะการเดินเข้าไปครับยอดขุนพลมีเป๋ครับเด่นคีรีเมื่อสักครู่โดนเข่าแม่หมองูตายเพราะงูหรือเปล่าเอาละครับต้องขี้ไม่ติดเท่านั้นแหละครับโอ้ยมีโต้ครับยอดขุนพลยอดขุนพลนี่ถ้าตะบันรู้ได้นี่แกมาเป็นชุดครับนี่ตีแลกเข่ากันครับตอนนี้เอาเคลียร์ล่างเคลียร์ล่างวันนี้ยอดขุนพลไม่ได้กลัวเข่าเลยครับมาสู้เข่าครับตีครับเด่นคีรีโอ้ยไม่โดนว่าต่อเดินต่อตีโอ้โหลูกนี้ดันครับดันจะแทงดูต่อมาครับเด่นคีรียังเดินต่อโอ้โหแค่ทนจริงๆครับโอ้โหเอา
วเข่าซ้ายโอ้ดีอาการแล้วครับยอดขุนพลนั่นแหละครับเจอบทเจอเบียดเข้าไปอ้าวแต่ดูจังหวะนี้โอ้โหโอ้ชุดนี้มีเอียงมีเอ็นมันจริงๆครับคู่นี้ไม่ต่างคนต่างไม่ยอมกันแล้วครับโอ้ดูครับเดชกิริยังเดินครับนี่โดนไม่หล่นนะโอ้ทนจริงๆโยนเข่าอ้าวยังไงใครอยู่บนโอ้โหตกไปอยู่ข้างล่างหมดยกที่4ครับโอ้โหแลกกันสนุกจริงๆแม่ดูครับจังหวะเรียกได้ว่าเกมเปิดด้วยกันทั้งคู่นะครับใครดีใครอยู่ครับใครพลาดก็หล่นแล้วครับเยี่ยมมากครับคู่นี้ครับชาวต่างชาตินี่ปรบมือให้เลยครับครับจริงนะสิงห์มนชัยต้องติวแล้วครับเพราะว่ารู้ว่าเด่นคีรีเนี่ยมีข่าวแหลมเหลือเกินนี่ครับมาทั้งเสียบหมายมาทั้งคุณสุนทรเลยฮะข้างล่างยกสุดท้ายครับต้องชิงดำครับพี่แพ้สถานการณ์หมด4ยกอีกแล้วครับพลิกแล้วครับพลิกกลับมาทั้งด้านเด่นคีรีได้เปรียบ 5-4 ครับครับเอาชิงดำแล้วครับยกของคนต่อยอ้าวมั่นใจกันทั้งคู่อีกแล้วครับคีรีเดินมาแข้งขวาไม่โดนแต่โยนเข่าไปจับได้โอ้โหเหลี่ยมนี้เสร็จยอดขุนพลเลยครับโอ้นี่แหละครับความหนุ่มความแน่นครับพี่แพ้ครับอายุอนาม26ปีครับสำหรับเด่นคีรีครับเอาล้มแล้วทั้งคู่ครับแม่จะเกี่ยวขาล้มจากพรหมคีรีนครศรีธรรมราชครับเด่นคีรีครับยอดขุนพลนี่จากพิมายนครราชสีมาเด็กนครเหมือนกันครับคนละนครครับคนละนครนะโอ้ยอดขุนพล19ปีเด่นคีรี26ครับมวยรุ่นน้องครับยอดขุนพลตกหนักที่กรรมการอีกแล้วครับอย่างนี้โอ้คน3จังหวัดยอดขุนพลนะครับเกิดโคราชครับโตนครปฐมครับซ้อมอยู่กาญจนบุรีเอาละครับมาว่ากันครับกรรมการว่าอย่างไรครับกรรมการอุดมดีกระจ่างรวบรวมคะแนนนะฮะดูช้าๆชัดๆอีกครั้งนะยกสุดท้ายนะครับแม่ก็เรียกได้ว่าจังหวะใครจังหวะมันแล้วครับตอนนี้กรรมการอุดมครับรวบรวมคะแนนไปไหนครับชูมือให้ยอดขุนพลสิทธิ์มนชัยชนะคะแนนเด่นคีรีสอสมัยไปแบบสนุกดุเดือดนะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคู่เอกของรายการครับน้องโอเจอกับปกรณ์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรา